เปลี่ยนลุคบ้างเนี่ยแบบมีวอลลุ่มดูเกาหลีเกาหลีเนี่ยทำยังไงดีเนาะดูหนามากยิ่งขึ้นนะครับเซตทรงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีสปายที่มากยิ่งขึ้นเนาะจริงๆมันดูเป็นผมธรรมชาติมากเลยนะค่าดูฟูขึ้นคือมือใหม่จะทำง่ายมากครับไม่ลองไหมวันนี้แหละนะครับถือว่าเป็นเลิกงามยามดีที่ไม้เนี่ยจะพาเพื่อนๆผู้ชายที่ผมตรงผมฟีบผมแบนหรือว่าจะเปลี่ยนลุคนะครับมามีสไตล์ที่มากยิ่งขึ้นด้วยการดัดวอลลุ่มด้วยเครื่องหนีบผมเนี่ยเนาะก็คือวันนี้นะครับใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่ไม่เคยดัดผมวันนี้แม่ก็จะมาแนะเทคนิคในการดัดผมแบบง่ายๆ easy มากๆเลยเนาะเพราะว่าการดัดผมในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นพื้นฐานในการทำทรงผมทรงอื่นใครที่แบบว่าดัดผมเบื้องต้นในครั้งนี้ได้เนี่ยสามารถดัดแปลงได้แบบว่าเปิดผมหน้าแจกกลางดัดวอลลุ่มหรือว่าทำยิกทำรอนได้หมดเลยเนาะเพียงแค่เรารู้เทคนิคตามนี้นะแต่ใครนะคะที่ไม่กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งช่องกับไม้ลองมานะอย่าลืมกดนะเพราะว่ารอบนี้มันเป็นในวิธีการดัดวอลลุ่มแบบเบื้องต้นแต่ว่าใครที่อยากจะแบบให้ไหมทำทรงผมอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยแล้วก็ใครที่มีปัญหาสิวหรือว่าดูแลผิวต่างๆก็กด Subscribe ได้เลยนะครับไม้จะบอกเทคนิคแบบประหยัดในครั้งต่อไปเนาะคือก่อนที่เราจะเริ่มการดัดผมเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องเป่าผมให้แห้งแนะนำคือต้องแห้งสนิทนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบผมเราเปียกใช่ไหมครับเราเอามาหนีบผมปุ๊บอาจจะไม่ผมแล้วเนี่ยแตกปลายแล้วก็แบบว่าเสียสุขภาพผมได้เนาะทีนี้ครับที่นี่ผมครับมันจะมีประมาณ2แบบคือแบบใหญ่กับแบบเล็กนะแบบเล็กเนี่ยจะประมาณนี้ทำไมขึ้นรูปให้เนาะซึ่งผู้ชายครับจริงๆถ้าเกิดเริ่มต้นจับแบบเล็กได้เนี่ยก็จะดีมากๆเลยแต่ว่าแบบเล็กเนี่ยต้องหาอันที่มันสามารถปรับอุณหภูมิได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดปรับอุณหภูมิไม่ได้เนี่ยเราดัดผมช้าปุ๊บอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นกลายเป็นว่าผมแล้วเนี่ยก็จะเสียหนักมากกว่าเดิมนะซึ่งปกติไหมเนี่ยก็จะทำประมาณ180องศานะอ่ะมาผู้ชายนะครับให้เรานะครับยกขึ้นมาจากหลังสุดเนาะนี่ให้เราอ่ะหนีปุ๊บแล้วก็หักแล้วก็ค่อยๆคลายอย่างนี้นะครับเห็นปะมันจะเป็นวอลลุ่มนะซึ่งผู้ชายนะครับผมผู้ชายเนี่ยดีอย่างนึงที่ว่าแค่นี้นิดนึงเนี่ยก็จะเป็นวอลลุ่มได้ง่ายกว่าของผู้หญิงนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยผมสั้นกว่าเนาะเห็นปะเป็นวอลลุ่มนี้คือไม่ต้องตกใจนะครับเราทำชอบไปจนกว่าจะครบเรื่อยๆหมุนปุ๊บแล้วก็คลายเห็นปะจะเป็นวอลลุ่มเป็นกระจุกไม่ต้องตกใจไปนะต่อมาเราก็เป็นหมุนอย่างนี้จับไปเงี้ยครับแล้วก็หมุนเห็นปะคือให้เรานะครับเริ่มจากบนสุดนะครับแล้วค่อยไล่มาข้างหน้านะครับเห็นปะนี่แล้วก็หมุนปึ๊บมันก็มีการไหลซ้อนเราก็จะหมุนวอลลุ่มต่อไปนะครับสังเกตเนาะนี่นะเอาขึ้นก่อนนะแล้วก็จับข้างหน้าแล้วก็บิดหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็คลายออกอย่างนี้นะนี่นะครับจับปุ๊บใช่ไหมแล้วก็หมุนนี่แล้วก็คลายนะครับตึงนี่โอเคคือปกติด้านหน้าสุดของไม้ครับจะไม่ค่อยมาดัดวอลลุ่มเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้จะลองดัดให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดดัดวอลลุ่มทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆแล้วแต่สไตล์ของผู้ชายแต่ละคนเนาะนี่ปอดต้องตกใจไปนะแล้วเราก็ต้องมาเหมือนแบบคลายขยี้เห็นปะคือผมการดัดวอลลุ่มเนี่ยจะทำให้ผมเราเนี่ยดูหนามากยิ่งขึ้นนะครับเซตทรงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีสไตล์ที่มากยิ่งขึ้นเนาะนี่หันย้อนมาดิกระตุกไปเซเบอร์นั่นมันญี่ปุ่นแล้วก็ดัดไปเรื่อยโอเคนั่นค่าให้เราเนี่ยก็ดัดไปข้างหน้าหมดก่อนเนาะพวกวอลลุ่มอะดัดไปข้างหน้าหมดเลยนี่คือหันข้างนี้เหมือนกันแล้วก็ดัดนี่แล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็หมุนเนี่ยจับหมุนจับหมุนแค่นี้เนาะด้านหลังเนี่ยต้องแบบระวังหน่อยเนาะเพราะมันจะโดนมือได้นะครับถ้าเกิดอะไรไม่พอใจแล้วก็ตัดตัวลูกให้มันอีกนี่โอเคอ่ะเราก็มาสางมันออกจากกันนะครับนี่สางมันออกจากกันเห็นปะดัดวอลลุ่มปุ๊บลุคก็เปลี่ยนเลยอ่ะจริงๆมันดูเป็นผมธรรมชาติมากเลยถ้าเกิดเราสั่งออกมาเนี่ยนี่คือมือใหม่จะทำง่ายมากครับก็คือแค่แบบดัดหักดัดแล้วก็หักมาแค่นั้นแหละนี่น้องเห็นปะค่าดูฟูขึ้นดูหัวไม่ฟีบจนเกินไปลายเปลี่ยนนะครับลองแบบจับแสกหน้าปุ๊บมันก็แบบเฮ้ยมันก็ได้มันก็เสยขึ้นอะไรก็ได้นะครับต่อมาแล้วก็แวะมาช่วยจับนะครับแต่ว่าอันนี้ขอเป็น everyday look แบบออกไปเรียนไปทำงานแล้วกันนอกคือเอาผมลงมาปกตินะครับเห็นปะหันยองเจโยแต่ว่า
ปลายผมยาวพับด้านข้างเนี่ยเราควรจะเอาแบบเอาแว็กอะจับมันลงนิดนึงเนาะเพราะจะได้ไม่รู้สึกว่ามันดูแบบแหลมๆออกมานะเห็นไหมล่ะครับว่าการตัดวอลลุ่มไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผู้ชายใครที่เป็นมือใหม่กำลังเริ่มอยากจะเปลี่ยนลุคหรือว่าอยากเปลี่ยนสไตล์ตัวเองนะครับแค่มีเครื่องตัดผมวอลลุ่มแบบเล็กหรือแบบใหญ่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนลุคตัวเองได้เลยเนาะดูแบบไม่ซ้ำแต่ละวันได้เลยนะแต่แนะนำอีกครั้งนึงแล้วย้ำอีกครั้งนึงว่าใครที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆแนะนำให้ลองหนีบแบบยังไม่เสียปักก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนมือได้นะครับแต่เชื่อว่าถ้าทำไปนานๆเนี่ยจะเชี่ยวชาญอย่างแน่นอนเนาะแล้วนะครับที่มีอะไรอยากจะปรึกษาใน9หมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาร้านสวมนอนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับแล้วเราก็จะดูดีไปพร้อมๆกันที่เรื่องกดSubscribeแล้วก็ใส่กระดิ่งไว้มาเจอกันใหม่ในเอาไม่ลองไม่ดัดผมบอลลูนเปลี่ยนลุคง่ายๆเลยเห็นไหมเย้